เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์เกมไมครับกันนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในไมครับนั่นเองนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดนะผม EP อยู่ที่17นะฮะก็วันนี้นะผมก็มีสิ่งที่จะมาสร้างอยู่ประมาณ4อย่างนะครับก็เริ่มจากอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับผมก็เรานะครับผมสามารถสร้างกำแพงนะครับที่แบบว่าTNT ไม่สามารถทำลายได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันฮะอย่างแรกเราจะเอาสแลบซึ่งผมจะใช้คว้าสแลบแล้วกันนะเพราะว่ามันดูสวยดีนะครับแล้วก็ถังน้ำฮะโอเคอย่างแรกเราจะต้องสร้างเป็นแบบว่าพื้นที่มาอย่างนี้ฮะปึ๊บจะยาวแค่ไหนก็ตามใจเราเลยนะครับเสร็จแล้วก็หักเลี้ยวแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับผมวางไปปึ๊บให้มันแบบว่าวนเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะวางน้ำเข้าไปครับผมปึ๊บวางเข้าไปฮะปึ๊บวางให้มันแบบเต็มให้หมดทุกช่องนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมือทำชั้นต่อไปเลยครับผมก็คือจะทำวนอยู่งี้ฮะไม่ยากครับผมไม่ยากง่ายๆฮะเข้าใจง่ายเอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องทำเป็นแบบว่าน้ำแบบว่าในพื้นที่นี้นะครับผมในช่องพวกเนี้ยปึ๊บเอ้ยน้ำแตกตักออกมาก่อนนะครับผมโอเคปึ๊บโอเคครบละเดี๋ยวผมจะทำสัก3ชั้นละกันนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็หักเลี้ยวไปครับผมปึ๊บแล้วก็ลงน้ำไปครับค่อยๆลงฮะเดี๋ยวแบบลงน้ำเร็วเดี๋ยวมันน้ำแตกอีกนะครับผมปึ๊บเออเนี่ยอีกแล้วโอเคนะครับผมก็น่าจะประมาณ3ชั้นละกันนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาสแลบมาแปะอีกชั้นนึงดีกว่าเนี่ยผมก็แปะไปเลยนะครับนี่ปึ๊บเอาละฮะตอนนี้เราก็จะได้กำแพงที่แบบว่า TNT ไม่สามารถจะทำลายมันลงได้นะครับผมไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองให้ดูฮะปึ๊บเอาไฟแช็กด้วยนะครับนี่ผมจะวางงี้เลยปึ๊บวางแบบว่าสุดแนวเลยผมจุดเลยเราจะมาดูนะฮะว่าTNTจะระเบิดกระแพงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมเป็นไงโอ้โหดูพื้นฮะดูพื้นแบบว่าเป็นหลุมเลยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้ากระแพงนี้มันยังอยู่ดีครับผมยกเว้นสแลบนะฮะเพราะว่าสแลบนี้มันไม่ได้โดนอิทธิพลของน้ำไงฮะก็คือแบบว่ามันเหมือนมันระเบิดแบบตัวมันเปียกอ่ะมันระเบิดไม่ได้นะครับผมนี่ก็คือแบบว่าระเบิดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสมมติถ้าTNTมันตกไปข้างใต้เนี่ยอาจจะระเบิดได้หรือเปล่านะครับต้องลองดูเฮ้ยไม่ได้นะเนี่ยโอ้ด้านแต่ด้านบนนี่ไม่รอดฮะก็จะไม่ต้องเปิดเปิดไว้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็คือเป็นหูกำแพงที่แบบTNTไม่สามารถทำลายได้จริงฮะดูดิระเบิดจนหลุมเละไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองด้านนี้ด้วยดีกว่ามาปึ๊บจัดไปครับผมต่อไปครับผมมาดูกันฮะคือบอกว่าแข็งแกร่งสุดๆนะครับผมดูดิโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมค่อนข้างเจ๋งนะครับโอเคผมต่อไปเราจะมาเอานกแก้วนะครับผมเข้าไปอยู่ในตู้กันฮะตู้กระจกนะครับผมก็ครั้งแรกเราจะเอาไข่ของมันมาก่อนนะครับก็จะเป็นเนี่ยแพรอทนะครับผมเสร็จแล้วเราต้องการกระจกนั่นเองนะครับซึ่งเอากระจกนี้มาครับผมสิ่งที่เราต้องใช้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาซีดมาด้วยเอาไว้ทำให้มันเชื่องนะฮะเอาพิสตันนะครับผมแล้วก็เรดสโตนบล็อกคือง่ายๆเลยฮะหลักการมันบอกว่าบางคนอาจจะพอเดาออกแล้วแหละครับผมแต่อย่างแรกเนี่ยเราจะวางงี้ครับปุ๊บเสร็จแล้วเราจะต่อเตรียมอันนี้ขึ้นมาครับผมปึ๊บหนึ่งขึ้นมาอันนี้โอเคอันนี้จะเป็นกระจกนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพิสตันนี่พร้อมที่จะดันมันลงมานะครับแต่อย่างแรกนะฮะเราก็จะวางไปก่อนนะผมงี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็เฮ้ยมันกินเอ้ยเดี๋ยวมันรีบเกินโอเคผมจะรีบทำให้มันเชื่องเลยเอ้ยอย่าเพิ่งไปได้ไหมปึ๊บกินก่อนโอ้เฮ้ยมันช้าแบบเอ้ยมันไม่โดนมันไม่ได้ใจเอ้ยได้แล้วโอเคนี่ครับผมตอนนี้มันก็จะอยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วนะฮะเราสามารถดันนี้มันลงมาได้แล้วแบบนี้นะครับผมทีนี้เจ้านกแก้วนี้มันก็จะโดนเหมือนแบบโดนสตาร์ฟอยู่ข้างในนี้ไปแล้วนะครับก็เอาสแลบมาแปะก็ได้นะครับนี่โอ้มองเพื่อนนะฮะเอ้ยทำไมเพื่อนติดอยู่ในนั้นนะครับผมก็จริงๆถ้าเป็นไอ้สีนั้นน่าจะสวยกว่านี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอยากได้สีไอ้นี่สีแบบสีฟ้าปึ๊บเอาสีนี้ขอนี่อันนี้ก็ได้นี่ก็ได้สวยงามครับผมนี่สีนี้จัดไปปุ๊บตอนนี้มันก็โดนขังอยู่ในนี้นะครับผมก็โอ้ผองเพื่อนเต็มเลยนะฮะนี่ฮะก็จะอยู่นิ่งๆเลยครับผมอยู่นิ่งๆแบบนี้เหมือนโดนสตาร์ฟไว้นะฮะซึ่งถ้าเราเล่นแบบว่าสร้างบ้านเนี่ยเราสามารถเอาแต่ว่าถ้าไม่เสกมันจะให้นกมาอยู่นิ่งๆตรงนี้ได้ไงวะอาจจะต้องรอมันบินมาเกาะหรือเปล่านะฮะแต่ก็นี่ครับผมเอาไว้ทำเป็นแบบตกแต่งก็ได้นะฮะสวยดีนะครับผมนี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นกแก้วนะฮะโอเคผมต่อไปเราจะมาทำแบบว่าเครื่องหนึ่งนะครับที่มันอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้นะครับผมก็อย่างแรกใช้ออฟซิเดียนนะครับ TNT ปุ่มนะครับผมเรสโตนดัสหรือผงเรสโตนนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกวางจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับผมแล้วก็เว้นออกมาเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยปึ๊บก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็น5 คูณ5ป่ะ
นะครับผมแล้วเราก็ก่อแบบโครงมาเงี้ยครับปึ๊บปึ๊บจัดไปนะครับผมนี่อ่ะซึ่งข้างในก็จะมีพื้นที่แบบ2บล็อกแบบนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะผมลืมนะครับเราจะต้องเอาถังน้ำมาด้วยวางงี้วางตรงกลางนะครับผมอย่างแรกเราก็จะวางเลสโตนนะครับผมไว้รอบๆอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางไปฮะวางไปฮะโอเคครับผมเสร็จแล้วเราก็จะวางอีกชั้นนึงแบบนี้นะครับวางไปเลยนะฮะทำสองชั้นนะครับผมจัดไปอ่ะเสร็จแล้วครับผมตรงนี้ก็วางเหมือนกันฮะเลสโตนวางให้ทั่วนะครับแบบรอบๆเลยนะครับผมโอเคได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะวาง TNT ไว้รอบๆนะครับผมแบบนี้ปึ๊บชั้นแรกเนี่ยวางไว้รอบๆนะครับผมส่วนชั้นที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเว้นสักจุดนึงเอาไว้แบบว่ากดปุ่มนะครับนี่แบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะยืนไว้ตรงนี้นะครับผมวางปุ่มปึ๊บ3 2 1กดเลยนะครับผมเราจะมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บอย่างสูงเลยคุณผู้ชมโอ้โหสูงกว่าความสูงที่มันแบบจะแบบเค้าเลยขึ้นไปได้อีกอะของ Minecraft อะโอ้โห280กว่าเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิค่อนข้างจะแบบว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมปึ๊บโหยสูงจะจัดเลยสูงจะจัดเลยเดี๋ยวผมพาตัวอะไรไปกับผมดีป่าววะไม่รู้มันจะไหวหรือเปล่าน่าจะตายก่อนมั้งผมว่าเดี๋ยวลองน้องหมูก็ได้นะฮะโอเคผมกดเลยเอ้ยกดผิดปึ๊บเอาน้องหมูไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บไม่รู้จะได้หรือเปล่านะปึ๊บว้าอย่างสูงเลยนะครับผมก็ไอ้เจ้านี่เนี่ยมันอาจจะใช้ประโยชน์แบบเราอาจจะมีอะไรท่าหรือเปล่านะฮะกระโดดขึ้นไปสูงๆแล้วก็บินแบบล่องนะครับผมล่องลอยเลยนะฮะซึ่งอย่างเท่เลยว่ะคือมันกระโดดได้แบบโอ้โหสูงจัดอ่ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเครื่องเอาไว้บูสต์ตัวเองขึ้นไปนะครับผมคือสูงจริงนะฮะสูงจริงสูงแบบสูงสะใจเลยอ่ะนะครับผมโอเคผมจะหันหน้าไว้อย่างงี้ฮะเราจะมาดูว่าอุ้ยโลกก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ลงไปไม่รู้จะกลับจุดเดิมหรือเปล่านะฮะปุ๊บเลยมานิดหนึ่งนะครับผมโอเคผมอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ว่าบันเทิงดีนะฮะสิ่งที่เราจะใช้นะผมก็คือไม่ใช่สกีพิสตันนะครับผมเลสโซนฮอตนะครับผมเลสโซนดัตด้วยแล้วก็รีพิเตอร์ด้วยนะครับผมโอเคส่วนในหมวดนี้เราจะใช้สลามบล็อกนะครับส่วนในนี้เราก็จะใช้รางกับรถรางนะครับมันจะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะซึ่งผมจะทำแบบว่ายาวๆเลยดีกว่าเพื่อความสวยงามนะครับผมไว้ตรงนี้นะครับวางเว้นไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนความยาวเนี่ยแล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่เราจะเอานะครับผมก็ผมเอาประมาณแบบประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะยาวใช้ได้เลยนะปึ๊บเราก็จะต่อไปครับผมแบบนี้แบบนี้แล้วก็ต่อมาแบบนี้นะครับโอเคปึ๊บ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 จนอันสุดท้ายเลยนะครับเสร็จแล้วตรงตำแหน่งนี้เนี่ยเราก็จะวางสติ๊กกี้พิสตันนะครับผมไปวางทุกอันเลยครับผมไปเพิ่มเพิ่มอ้าวหลบหลบครับผมหลบครับผมอย่าคุณอย่ามาทำวงจรผมเละไม่ได้นะโอเคครับผมเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะวางสลามบล็อกขึ้นมาสัก1 2 3 4 5นะครับผมสัก5แล้วกันนะฮะก็วางขึ้นมาเฮ้ยแล้วไอ้นกพวกนี้โอ้มันบินมาก่อกวนเราเฉยนะฮะเพิ่มโอเคสงสัยมันจะสนใจแบบว่าสิ่งประดิษฐ์เรานะครับผมรอดูได้เลยฮะจังหวะนี้มันจะออกมาแบบยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเพิ่มโอเคคือใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าบันเทิงครับผมเด่นเขาว่าบันเทิงเลยอย่างเดียวนะฮะโอเคครับผมเสร็จแล้วเราจะวางรางเรียงมาแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมปึ๊บ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 โอเคได้ละเสร็จแล้วเราก็จะวางรถรางฮะโอเคไปไปเสร็จแล้วเราก็จะเล็งดีๆนะเพื่อที่จะทุบมันออกนะครับผมปึ๊บปึ๊บอย่าเผลอทุบผิดนะฮะเราจะทุบให้แบบว่ารถรางมันอยู่บนนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยดวงที่จะตกแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องทำเซตนั้นนี่อ่ะปึ๊บโอเคทำเซตเดี๋ยวทำเซต0นะครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำวงจรแบบว่าวงจรสลับนะครับเพื่อให้วงจรมันแบบมันเร็วอ่ะแบบวงจรกระพริบอ่ะซึ่งวิธีทำนะครับก็เอาบล็อกเนี่ยมาวางแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้โอ้ยเกะกะว่ะไอ้พวกนี้มันเหมือนมาก่อกวนเราเลยอ่ะโอ้อย่างเซ็งเลยฮะโอเคตรงนี้นะครับผมเราจะวางเลสโตนนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้วางเลสโตนฮอตแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะได้วงจรกระพริบแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมารอดูกันฮะว่าแบบว่าเอ้ยตัวเขียวๆนี่อะไรกันนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันฮะว่าพอต่อวงจรเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมกับ3 2 1ต่อเลยซึ่งตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนแบบขึ้นเวฟรถรางนะครับซึ่งค่อนข้างจะบันเทิงนะครับผมอ๋อไอ้นกนี่เราแบบเราป้อนอาหารมันปะแล้วมันเลยตามเราอ๋อโอเคผมก็ลืมนะครับนี่ค่อนข้างจะบอกว่าบันเทิงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนี่มาเป็นเวฟฮะมาเป็นเวฟเลยทีเดียวเชียวนะครับผมปึ๊บปึ๊บโคตรเฟี้ยวนะฮะหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะบอกแล้วว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ว่าเน้นความบันเทิงนะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะผมลืมไปอย่างนึงได้ไงวะผมลืมนะผมลืมจริงๆมันมีอีกอย่างนึงนะครับก็
อันนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับผมอย่างแรกเราจะต้องเตรียมอย่างแรกเราจะต้องเตรียมสโนว์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะขุดไป2ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็เว้นแบบนี้อ่ะเว้นแบบ2ช่องนะครับอันนี้ก็วางไป7นะผม1 2 3 4 5 6 7นะครับ1 2 3 4 5 6 7น่าจะพอดีกันนะหรือผมวางอันนี้สูงกว่าเดี๋ยวเอาใหม่7โอเคน่าจะได้นะครับเสร็จแล้วเราจะใช้armor stand นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะวางมาแบบนี้ปึ๊บเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะหันเฉียงนะครับผมแล้วก็วางไปเลยครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมใช้หมวกเหล็กนะฮะในการใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นที่รอบๆนี้ซะหน่อยนะครับผมให้มันกลายเป็นแบบว่าเป็นไม้นะครับเพื่อความสวยงามเฮ้ยนอนนอนมาบินมาแถวเนี้ยก็จะเผลอโดนตบซะหน่อยนะครับโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนอีกสักบล็อกนึงออกมาดีกว่าปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะแบบว่าดูดีนะครับผมดูดีโอ้ยบางทีผมก็รำคาญนกแก้วเหมือนกันนะขอจัดการมันซะหน่อยได้ไหมมันชอบบินมาวนๆนะฮะเพื่อจะโอเคเพื่อจะขอโทษนะโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะวางไม่ใช่เราจะดันนะครับผมเอาไม้เนี่ยให้มันดันลงมาแบบปิดตรงพื้นที่มันแบบโว่ๆนี้นะครับผมก็หลักการเดิมครับผมอันนี้ดันมาเหมือนเดิมฮะปึ๊บโอเคนี่เราก็จะดันแบบนี้ปึ๊บนะครับผมแล้วก็ดันอีกรอบนึงบ้านึงแบบนี้เอ้ยไม่ได้บ้านึงโอเคแล้วก็ดันไปครับทีนี้มันก็จะพอดีแล้วนะครับผมก็ดันไปอีกฮะปึ๊บโอเคส่วนอันนี้ก็วางต่อนะครับปึ๊บได้แล้วนะครับผมบ้านึงต่อมาทางนี้อีกนะครับปึ๊บโอเคเริ่มดูดีแล้วนะครับต่อไปที่เราจะทำนะผมก็คือเอาเตียงมาฮะซึ่งเราจะใช้เตียงสีขาวนะครับอันนี้เป็นธีมแบบสีขาวนะก็วางแบบนี้นะครับผมวางแบบนี้เริ่มได้แล้วฮะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วต่อไปนะครับก็เอาขนแกะแล้วก็ควาร์ทนะครับผมควาร์ทอยู่ไหนโอเคควาร์ทบล็อกอยู่นี่นะครับก็วางไปเลยปึ๊บ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 แบบนี้ครับผมเริ่มแล้วเริ่มจะเป็นโซฟาแต่ยังไม่ใช่ใช่ไหมมาเดี๋ยวเราวางต่อนะครับอันนี้วางควาร์ทนะครับผมแล้วก็ใช้บันไดนะครับผมนี่บันไดนะฮะวางแบบนี้ครับผมโป๊ะแล้วก็โป๊ะแบบนี้นะครับผมนี่เราก็จะได้โซฟาแล้วนั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะหล่อเท่เลยนะครับก็คืออันนี้เป็นโซฟานี้เป็นหมอน2อันนะครับผมนี่ก็นั่งได้นะฮะก็นั่งได้อยู่ นี่มุมนี้เหมือนอยู่นะฮะเหมือนแบบนั่งโซฟาจริงเลยนะครับผมก็เอาไปแบบใช้ในบ้านได้นะครับผมเวลาสร้างบ้านนะฮะก็อันนี้ก็ยังหล่อเท่เหมือนเดิมครับผมเวฟนะฮะแล้วก็ถ้าสิ่งที่ผมสร้างในวันนี้นะผมมีประโยชน์กับคุณก็ดีนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันส่วนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ